วันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวโพดกรอบมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรนี้อร่อยและเพิ่มความกรุบกรอบด้วยแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวโพดกรอบวิธีทำนำเม็ดข้าวโพดลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้เทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะที่มีข้าวโพดต้มจากนั้นใส่ผงกระเทียมในซองคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองต้นหอมซอยและพริกขี้หนูรับประทานคู่กับซาวครีมตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ